เราก็จะเห็นเสาโทริอิแบบนี้นะครับตลอดแนวเลยสวยงามมากๆเลยนะครับบริเวณภายในวัดก็จะมีซุ้มแบบว่าให้เราเช่าชุดญี่ปุ่นสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับนี่ดารุมะเป็นตุ๊กตาไม้ของชาวญี่ปุ่นนะครับที่ทำจากกระดาษวาชิคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อว่าหากใครได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้พี่เล็กจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่นี่อยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชกับวัดไทยที่ตกแต่งสไตล์คล้ายกับญี่ปุ่นแห่งใหม่แห่งนี้นะครับมีชื่อว่าวัดเถาดินนั่นเองนะครับผมนี่เลยเห็นแต่ไกลสวยงามมากเลยนะฮะบรรยากาศภายในวัดเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับทั้งแมวกวักเสาโทริอิหรือแม้กระทั่งตัวดารุมะและตัวอักษรญี่ปุ่นที่ตกแต่งตามทางเดินเนี่ยโอ้ยสวยมากเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเพล็กจะพาทุกคนเนี่ยไปชมกันว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างนอกจากนี้นะครับยังมีองค์พระเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ที่ตั้งบนยอดเขาเป็นจุดศูนย์กลางของทางวัดให้ประชาชนสามารถเดินขึ้นไปสักการะกันได้ผ่านทางซุ้มเขาเสาโทริอิก็คือให้เราฟินเหมือนไปเที่ยวศาลเจ้าในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เล็กก็จะพาทุกคนเนี่ยนะครับผมนะไปเดินชมมุมถ่ายรูปต่างๆแล้วก็สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับผมตรงบริเวณภายในวัดก็จะมีซุ้มแบบว่าให้เราเช่าชุดญี่ปุ่นสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับนี่เลยครับเรียกได้ว่ามาที่นี่ก็คือพร็อพก็คือเต็มเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องพร็อพแล้วก็เรื่องเครื่องแต่งกายนะครับให้เข้ากับบรรยากาศนี่ก็เป็นซุ้มตรงทางเข้านะครับเราสามารถที่จะมาเช่าตรงนี้ได้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นแบบเช่าหรือว่าเป็นบริจาคเหรอครับเช่าค่ะอ๋อเป็นแบบเช่าแต่อันนี้คืออันนี้ทำบุญทั้งตัวอ๋อตามความศรัทธาของเราค่ะอ๋อครับผมนี่ก็คือจะเป็นชุดละ100บาทนะครับมีครับทั้งหมดเลยนะฮะมีของเด็กของอะไรก็คือจะมีพ็อปมีอะไรเป็นชุดของเขาเลยใช่ไหมครับใช่อืมครับผมขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลนะครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับจะเป็นสวนสวยขึ้นไปยังยังเลยครับผมขึ้นไปดูครับครับผมให้คลายรูปเยอะแล้วก็มีร้านกาแฟขอบคุณมากครับนี่สวยมากเลยนะครับผมนะถ้าใครที่มานะครับเดินมาตรงด้านหน้าทางเข้านะฮะก็จะเห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวเล็กพาทุกคนเนี่ยไปชมด้านบนกันนะครับพี่เจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลดีมากๆครับผมนี่ไงน้องน้ำตังมีให้เช่าชุดญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นได้เลยไหมขึ้นได้เลยทั้งฝั่งฝั่งคือก็ลงได้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละขึ้นเป็นลูกนี่เลยก็จะมีป้ายบอกมีรอยพระพุทธบาทมีแมวกวักซับนะฮะดารุมะเทพเจ้าแห่งความหวังนะครับนี่เลยนะครับหลายๆอย่างก็เดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่สวยมากๆเลยครับผมมาถึงเนี่ยก็จะเห็นทศกัณฐ์เลยนะครับผมแล้วก็แมวกวักฮะทั้งสไตล์ไทยและสไตล์ญี่ปุ่นผสมผสานสวยงามมากๆเลยครับผมโอ้ยสวยจริงๆเลยครับผมนี่เวลานักท่องเที่ยวขึ้นไปก็สามารถเคาะระฆังได้หรือใครที่ทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยเดินลงมาก็เคาะระฆังได้ด้วยเช่นกันครับผมสวยมากๆเลยครับครับเสาสีแดงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าเสาโทริอินะครับก็เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์นะครับของญี่ปุ่นก็คือเวลาเจอเสาเนี้ยนะครับตรงบริเวณไหนเนี่ยแสดงว่าใกล้ๆนั้นจะต้องมีศาลเจ้าแน่ๆเลยนะครับศาลเจ้าของญี่ปุ่นเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนวัดบ้านเราเนี่ยแหละครับผมนะก็จะเป็นลักษณะนี้วัดนี้ก็ผสมผสานไปด้วยของความเป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ของความเป็นไทยผสมผสานกันไปได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับผมนะจุดประสงค์ก็คือน่าจะเป็นจุดศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้กับคนที่
อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะไปเที่ยวที่ไหนๆเนี่ยได้มีโอกาสมาดื่มด่ำกับบรรยากาศของความเป็นญี่ปุ่นอยู่ในวัดไทยแบบนี้ด้วยครับคิดว่านะคิดว่าจุดประสงค์ก็คือดึงดูดให้คนมาทำบุญนี่แหละครับผมโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดินขึ้นมากว่าจะถึงเหนื่อยเหมือนกันฮะนี่เสียงหอบเลยฮะโอ้ยพอขึ้นมาถึงด้านบนนี้โอ้โหด้านในเขียนว่าไม่ต้องถอดรองเท้านะครับเดินเข้าไปได้เลยนะในวัดเขียนว่าไม่ต้องถอดรองเท้าอุ้ยเป็นหินอ่อนสวยงามครับเย็นด้วยนะมีจิตรกรรมฝาผนังแบบผสมผสานญี่ปุ่นกับไทยรวบรวมไปด้วยพระพุทธศาสนาแล้วก็การ์ตูนญี่ปุ่นที่มีของขลังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางอย่างดารุมะเอ่ยเป็นแมวกวักเอ่ยอย่างเงี้ยครับผมโอ้สวยมาก เสียงหอบ เสียงหอบพี่เล็กพาทุกคนเนี่ยเดินวนไปด้านนู้นก่อนดีกว่านะครับตามหลักแล้วเนี่ยเวลาขึ้นมาที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องวนขวานะต้องวนขวาเมื่อกี้พี่เล็กก็เผลอเดินมาด้านซ้ายนี่เลยนักท่องเที่ยวก็เยอะไปหมดเลยครับผมมากันตลอดเลยนะครับน้องกัปตันชอบใหญ่เลยครับซึ่งน้องกัปตันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ชอบแมวอยู่แล้ว ให้คุณแม่ถ่าย ให้คุณแม่ถ่ายใหญ่เลยนี่นะครับผมมีหลวงพ่อเป็นรูปปั้นเต็มไปหมดเลยครับผมสาธุครับผมมีหลวงปู่แหวนพี่เล็กพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะบางทีอาจจะพูดอะไรผิดพลาดไปบ้างนะต้องขออภัยล่วงหน้าไว้เลยนี่ครับการ์ตูนญี่ปุ่นครับทุกคนการ์ตูนญี่ปุ่นสวยมากนี่เห็นไหมครับผมอุ้ยเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเลยครับสวยไหมฮะสวยมากๆเลยทีเดียวว้าวสวยครับสวยครับสวยเนาะนี่เป็นเปรียบเสมือนซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเลยนะฮะถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมของไทยก็เป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรต่างๆนะแต่ไม่เหมือนกันนะฮะเป็นคนละบริบทกันไปนะแต่ซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นเขาก็คือจะเป็นตุ๊กตาแบบเนี้ยถ้ารู้พอเห็นปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเป็นอ๋อนี่คือตุ๊กตาญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวพาชมข้างในกันครับพอเดินมาถึงจุดนี้นะครับก็จะเห็นการละเล่นแบบญี่ปุ่นนี่โอ้ยดีมากเลยนะครับผมด้านนอกเนี่ยก็เป็นวิวนะฮะวัดตั้งอยู่บนเขานะครับเป็นเนินเขาเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะฮะแล้วก็สูงพอสมควรอยู่นะครับมองไปข้างล่างก็จะเห็นเป็นวิวสวยทีเดียวนะครับทั้งท้องนาแล้วก็ทั้งอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยครับผมอ๋อไปกับน้องใช่ไหมนี่ครับเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นสวยไหมครับผมนี่อิคิวซังนี่นะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะการ์ตูนญี่ปุ่นเหล่านี้นะครับพอเรามองปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีเอกลักษณ์นี่เห็นไหมครับเหมือนของไทยเรานี่แหละครับก็เปรียบเสมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขานะฮะพอเห็นปุ๊บรู้เลย เดี๋ยวเรามาสักการะรอยพระพุทธบาทกันนะครับผมนี่ต้องถอดรองเท้าก่อนเย็นมากๆเลยในนี้เป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยครับโอ้สวยงามมากๆเลยครับThank you.
นี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จำลองนะฮะนี่เลยนะครับผมคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าหากใครได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับจะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นภูเขาไฟฟูจิครับสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็ด้านนี้เป็นปราสาทโอซาก้าครับผมโอ้โหช่างศิลป์เนี่ยฝีมือดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านนู้นนะครับก็มีการ์ตูนแอนิเมะเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นการ์ตูนดังๆทั้งนั้นเลยที่เรารู้จักนะครับผมนะนี่อยู่อีกฝั่งนึงครับสวยไหมฮะสวยมากเห็นแล้วตื่นเต้นจริงๆเลยนะครับผมนะนี่ด้านนี้ก็สวยนี่เป็นชินจังครับผมแต่ว่ากลิ่นสีเนี่ยก็ยังมีกลิ่นสีติดอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากลิ่นสีจากอันไหนน่าจะเป็นจากประตูด้านนี้มากกว่าเซรามูนก็มีนะครับนี่เซรามูนนี่เห็นไหมฮะเซรามูนเมื่อก่อนเซรามูนเนี่ยดังมากนี่อาราเล่ครับผมหันหน้าทุกคนเลยเย้นี่อันเสียงอื่นๆที่เสียงอื่นๆเจ้าอันที่ว่าเขาโดนหลงมากเลยมาแล้วมาแล้วนี่ดารุมะเป็นตุ๊กตาไม้ของชาวญี่ปุ่นนะครับที่ทำจากกระดาษวาชิแต่บ้านเราเนี่ยเขาเป็นปูนทั่วไปนี่แหละ เหมือนถนนญี่ปุ่นเลยเดินไปสิลูกเดินไปด้านนู้นสวยมากๆเลยครับผมสวยมากๆนี่เห็นภูเขาไหมสวยมากเห็นไหมครับโอ้ยบริเวณโดยรอบสวยจริงๆครับผมบริเวณโดยรอบสวยมากๆเลยนะครับผมโอ้โหได้เห็นทั้งวิวต้นไม้ได้เห็นทั้งวิวภูเขานะครับและอีกอย่างหนึ่งวิวท้องนาด้วยผสมผสานกันไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณด้านหลังของแมวกวักโอ้โหสวยมากเลยฟินมากเลยนะครับผมเดินมาตรงนี้นะครับวิวสวยมากๆเลยนะครับเป็นแบบธรรมชาตินี่เลยเห็นไหมฮะท้องนงท้องนาต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีนกด้วยครับผมน่าจะเป็นนกกระสาหรือเปล่าพี่เล็กไม่แน่ใจนะ ไม่เคยเห็นนานมากเห็นไหมฮะเยอะมากๆเลยนะครับอยู่บริเวณท้องนานี่เลยนะครับที่เขากำลังทำการเกษตรอยู่เนี่ยฮะเห็นไหมฮะได้ทั้งธรรมชาตินะครับได้ทั้งฟิลแบบญี่ปุ่นได้ทั้งการทำบุญแบบไทยนะครับสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบเซตที่นี่เลยครับผมใครเนี่ยสะดวกมาก็มาได้เลยนะครับแล้วเราก็สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เล็กก็จะลองพาทุกคนเนี่ยเดินลงไปจากด้านที่เป็นทางรถขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำรวจไปจนถึงด้านล่างนู้นเลยนะครับโอ้โหวิวดีมากเลยเหมือนกันนะครับปกติเนี่ยด้านนี้เขาจะให้รถขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นรถของวัดหรือเปล่าแต่ก็เห็นประชาชนขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็มี
ที่จอดแค่ไม่กี่คันเองนะครับด้านบนโอ้โหสองข้างทางก็ดีเหมือนกันนะครับมีแมวกวักตัวเบลเลอร์เลยครับอยู่ด้านนี้เห็นไหมฮะหันหน้าไปด้านนู้นสวยมากเลยครับผมก็เป็นอีกฟิลนึงนะครับว่าเวลาเรามาทำบุญสักการะอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพอมาเป็นฟิลญี่ปุ่นมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงเหมือนกันนะแต่ใดๆก็คือเราก็ได้บุญนะครับผมโอ้ตรงนี้มีจุดชมวิวด้วยครับขึ้นได้ไม่เอ่ยจะเป็นอันตรายไหมเพราะว่ายังไม่เคยเห็นใครมาเลยไม่กล้าขึ้นนะครับไม่กล้าขึ้นพี่เล็กกลัวนะไม่กล้าขึ้นเพราะว่าเหมือนจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะเหมือนจะเป็นสมาร์ทบอร์ดกลัวไม่แข็งแรงหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นมีใครมานะไม่ขึ้นดีกว่านะครับกลัวอันตรายใดๆก็คือมีต้นไผ่ครับผมเป็นต้นไผ่นี่เลยต้นไผ่หวานไผ่ใหญ่นี่เห็นไหมฮะโอ้มีจุดนั่งพักด้วยนะครับผมบริเวณวัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าร่มรื่นมากๆเลยนะครับโอ้ตรงนี้ชันมากครับชันมากชันมากเนี่ยฮะเวลารถขึ้นเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะรถใครนี่แบบกำลังไม่ถึงก็อย่าขึ้นดีกว่านะอันตรายพี่เล็กคิดว่าจอดรถไว้ที่ลานจอดรถนะแล้วเดินขึ้นตรงเสาเนี่ยน่าจะสวยกว่านะครับผมมาถึงข้างล่างแล้วเดินลงตรงนี้ไม่เหนื่อยนะครับเดินลงตรงนี้ไม่เหนื่อยแต่ไม่ได้คอละครังเพราะว่าด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่ลดลงเนาะมันก็จะเป็นทางลาดชันก็เบากำลังเราไปเยอะเลยนะครับนี่ลงมาถึงด้านล่างแล้ว